สวัสดีค่ะทุกคน Fortnite Chapter 2ซีซั่นที่4สัปดาห์ที่4 Challenge ใหม่เข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องทำอะไรกันบ้างขอบคุณการโดเนทผ่านช่องทาง True Money จากคาโตไทเกอร์สำหรับกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะช่วยกันซัพพอร์ตค่ากุ้งแช่น้ำปลาก็สามารถหยิบมือถือสแกน QR Code ทางด้านขวาได้เลยค่ะ Searches at the Beast Swamp เปิดมานะคะเหมือนทุกๆสัปดาห์เราก็จะต้องไปเปิดกล่องทองคราวนี้เป็นที่เมือง Slurpy Swarm นะคะจำนวนทั้งหมด7กล่องข้อที่2นะคะไม่ยากไม่ง่าย Eliminations at Weeping Woods เราจะต้องไปฆ่าคนที่เมือง Weeping Woods จำนวนทั้งหมด3คนด้วยกันเมืองนี้นะคะก็จะเป็นเมืองที่มีต้นไม้เยอะมากๆเป็นหนึ่งในเมืองที่ซายก็ชอบลงเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีกล่องแล้วก็มีแบบต้นไม้ฟาร์มให้มีแมทเทอเรียลเยอะๆไปบวกในเมืองอื่นต่อไปได้ค่ะพอเวลาที่ลงมาแล้วใช่ไหมคะพอมีอาวุธเปิดกล่องทองได้แล้วเนี่ยซายก็แนะนำให้รีบไปฆ่าคนเลยนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยคนยังจะมีของค่อนข้างน้อยแล้วก็ทำให้เราฆ่าได้ง่ายอย่างนี้ก็ฟลุกมากๆนะคะปาระเบิดไปแล้วก็โดนเขาพอดีแต่เขามีพวกค่ะไซไม่ได้ดูนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโหมดสคอร์โดนยิงตายเลยกลายเป็นว่าอดได้ไปเลยนะคะคนนี้ Deal damage within 10 seconds of bouncing off an umbrella as sweaty sands เราจะต้องทำดาเมจภายในระยะเวลา10วินาทีหลังจากที่เราไปเด้งบนร่มมาที่เมือง sweaty sands ค่ะเมื่อเรากระโดดบนร่มจนถึงพื้นแล้วนะคะภายใน10วินาทีเนี่ยเราจะต้องทำดาเมจให้ได้100หน่วยแต่ว่าสามารถใช้หลายๆครั้งมารวมกันได้ฟังดูเหมือนจะยากแต่ว่าจริงๆก็ค่อนข้างง่ายนะคะเพื่อนๆก็แค่ไปยิงใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะให้เขาล้มเสร็จแล้วก็แบกมาที่จุดใกล้ๆกับร่มเสร็จแล้วก็เรากระโดดจากร่มลงมาแล้วก็ยิงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ลูกซองใช่ไหมคะก็ให้กดเล่นก่อนแล้วก็ยิงที่หัวมันจะได้ครบทีเดียวเลยไป100ดาเมจไม่งั้นจะไปเหมือนซายนะคะที่พอเวลาที่เขาตายไปแล้วได้แค่77ค่ะเสียดายเลยแต่ทริคการยิงให้ล้มแล้วก็แบกมาที่ร่มเนี่ยจะใช้ไม่ได้ในกรณีที่ไปเล่นโซโล่นะคะเพราะว่าตายแล้วตายเลยนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆอยากจะช่วยกันซัพพอร์ตซายนะคะสามารถไปที่ Item Shop แล้วก็กดที่ Support a Creator ทางด้านขวาล่างหัวจอได้นะคะมันจะมีกล่องข้อความขึ้นมาก็ให้พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็นโค้ดของซายจากนั้นกด Accept นะคะแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าทางด้านขวามันบอกว่ากำลังซัพพอร์ตซายอยู่หรือว่าก่อนที่ซื้อสินค้ามันก็จะบอกอยู่ว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยจะไปช่วยสนับสนุนใครค่ะDestroy Collector Cases at the Collection เราจะต้องไปทำลายตู้ของ Collector จำนวนทั้งหมด3ตู้ Location ที่เป็นตู้สะสมนะคะก็จะอยู่ทางด้านขวาของเมือง Catty Corner มันจะอยู่บนภูเขาค่ะของทรายเนี่ยยังไม่ได้เปิดแมปคือยังไม่เคยไปตรงนั้นเลยก็จะเห็นเป็นสีเทาๆนะคะถ้าเพื่อนๆเคยไปแล้วก็น่าจะจำกันได้ค่ะเพื่อนๆมาถึงแล้วใช่ไหมคะก็เลือกตีตู้ไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวเองที่สุดเพราะว่าอาจจะมีคนมาทำเควสเหมือนเราแล้วก็โดนยิงเพราะฉะนั้นรีบทำเควสให้เสร็จก่อนดีกว่าไม่ต้องเลือกว่าจะต้องเป็นตู้ไหนคือตู้ไหนก็ได้ค่ะแค่3ตู้เท่านั้นค่ะHelp Stark Robots at Stark Industries เราจะต้องไปทำการแฮกหุ่นยนต์ของคุณสตาร์ที่เมือง Stark Industries นะคะหุ่นยนต์สตาร์กเนี่ยค่ะมันก็จะมีอยู่ทั่วเมืองเลยค่ะมันจะเดินไปเดินมาเหมือนกับว่าคอยตรวจตราเมืองดังนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปลงยังตึกที่มีไอรอนแมนซึ่งมันจะคนเยอะมากๆแล้วก็อาจจะทำให้เราตายนะคะฉันแนะนำให้มาลงที่โล่งๆแบบที่มันไม่ค่อยมีคนดีกว่าแล้วก็ค่อยหาหุ่นยนต์อย่างอันนี้นะคะใส่ก็เจอแล้ว1ตัวโดยมันยิงก่อนด้วยก็ยิงไปเลยค่ะยิงไปจนกว่ามันจะล้มพอล้มแล้วเนี่ยไม่ต้องไปฆ่ามันนะคะดูนะคะโอเคล้มแล้วนะคะก็เข้าไปที่หุ่นยนต์แล้วก็กด E ค่ะแต่บางคนอาจจะเป็นปุ่มอื่นก็ดูนะคะว่าคำว่าแฮกมันให้กดตัวอะไรเท่านี้ก็จะเรียบร้อยค่ะแล้วจะต้องทำจำนวนทั้งหมด5ตัวนะคะ
Destroy Gatherers เราจะต้องทำลายหุ่นยนต์ Gatherers จำนวนทั้งหมด20ตัว20ตัวเนี่ยอาจจะเยอะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้วิธีการหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะคะเวลาที่เพื่อนๆเข้าแมปมาแล้วอะค่ะก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรทั้งนั้นให้รออยู่บนฟ้าแบบทรายไปก่อนเลยค่ะแล้วก็คอยดูวงแรกมันเปิดพอเวลาที่วงแรกมันเปิดเนี่ยคือวงแรกมันปรากฏขึ้นในแผนที่ใช่ไหมคะเราถึงจะรู้ว่าไอ้เจ้าหุ่นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโลเคชันที่มันจะเกิดนะคะมันจะเป็นแสงแวบๆสีแดงขึ้นมาบนท้องฟ้าก็ให้เพื่อนๆลอยตัวแล้วก็คอยมองไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปหมุนมาอาจจะอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งในวงนะคะนะคะก็ต้องสอดสายตาดูแป๊บนึงนะคะซ้ายขวาซ้ายขวามีไหมนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะสีแดงๆเมื่อกี้ที่มันปรากฏขึ้นมานี่เราจะต้องบินไปตรงนั้นนะคะเอาละค่ะไปกันเลยอาจจะหายากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะบินรอแบบนี้ก็อาจจะไปหาเฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ไปเก็บปืนจากนั้นก็บินขึ้นไปสูงๆแล้วก็รอดูว่ามันจะไปเกิดตรงไหนค่ะตอนนี้ไซก็จะต้องลงไปหาอาวุธก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปยิงหุ่นด้วยมือเปล่าไม่ได้นะไซเจอกล่องทองแล้วก็จะเปิดกล่องทองแล้วก็ไปบวกได้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปบวกนะคะทรายแนะนำเลยนะคะให้หาอาวุธสัก2ชนิดตั้งแต่ปืน SMG หรือว่าจะเป็นปืนกล Assault ก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกระสุนมันอาจจะไม่พอแล้วเราอาจจะมีกระสุนแค่แบบเก็บได้แบบแค่แบบเดียวนะคะทำให้ถ้ากระสุนหมดก็คือซวยเลยแล้วก็ถ้ามีบิลก็จะดีมากนะคะเพราะว่าไอตัวยานแม่มันอ่ะมันยิงเลเซอร์ซึ่งเป็นเลเซอร์แบบ aimbot ถ้าไม่มีอะไรกั้นเนี่ยนะคะเรียกว่าจุกเวลาที่มันปล่อยมาเราก็แค่ยิงยานลำเล็กไปเรื่อยๆเท่านี้เองค่ะ20ตัวแป๊บเดียวนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีใครมากวนแล้วก็มีบิวคอยกันได้เรื่อยๆเนี่ยก็แนะนำให้ค่อยๆสู้ไปจนกว่าจะครบ20ตัวค่ะ Deal 10,000 damage with a Gatherer's demise เราจะต้องใช้ปืนของ Gatherer เนี่ยทำ damage จำนวนทั้งหมด 10,000 หน่วยโดยที่เควสนี้นะคะจะเป็นเควสแบบโคออปที่จะช่วยกันทำกับเพื่อนได้ค่ะอย่างที่ไซบอกไปเมื่อเควสที่แล้วใช่ไหมคะว่าให้เราบินอยู่บนฟ้าก่อนเพื่อที่จะดูว่าเจ้าแกทเทอร์เนี่ยมันจะไปเกิดตรงไหนนะคะไซก็ไปเก็บเฮลิคอปเตอร์มาค่ะแล้วก็บินลอยอยู่บนฟ้าตอนนี้ไซเห็นแล้วนะคะว่ามันอยู่ตรงนั้นนั่นเองแสงสีแดงหายไปแล้วแต่ว่าเราจำได้แล้วก็จะบินไปกันค่ะปืนแกทเทอร์เนี่ยมันก็จะดรอปจากไอ้เจ้าหุ่นแกทเทอร์ที่เวลาเรายิงมันก่อนที่มันจะระเบิดมันจะดรอปปืนให้เราวิ่งเข้าไปเก็บปืนนั้นแล้วก็ยิงทำดาเมจนั่นเองค่ะแต่ซาจะบอกว่าเมื่อเพื่อนๆ เก็บปืนนั้นมาแล้วนะคะห้ามสลับอาวุธนะคะถ้าเกิดว่าสลับอาวุธเนี่ยปืนมันก็จะหายไปนะคะแล้วก็ต้องไปยิงหุ่นตัวใหม่เพื่อที่จะเก็บปืนอันใหม่แล้วก็เอามาใช้งานนั่นเองก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชาร์จเนี่ยมันก็จะใช้งานได้แค่ทีเดียวนะคะดังนั้นไซก็แนะนำให้เพื่อนๆยิงแบบธรรมดาดีกว่าเพื่อที่จะได้เก็บเควสไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าเก็บปืนมาแล้วไม่รู้จะเอาไปยิงอะไรนะคะไซก็แนะนำให้ยิงไอตัวยานลำใหญ่ๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเลือดมันก็เยอะประมาณนึงแล้วก็พอเวลาที่มันปล่อยลูกตัวเล็กๆออกมาเนี่ยเราก็จะเก็บเควสอันอื่นได้ด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้นะคะขอให้เพื่อนๆสนุกสนานกับการเล่นฟอร์ตไนท์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆใช้โค้ด Beauty and the Beast ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนกันผ่านช่องทางอื่นก็มี PayPal ลิงก์อยู่ทางด้านล่างนี้แล้วก็ True Money นะคะสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวาของจอได้เลยใช้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ